ายไปไหนแล้วเนี่ยอ้าวพี่ตานงวดที่แล้วถูกหวยเท่าไหร่อ่ะถูก2ตัวเองเจนพี่อ่ะไปซื้อหนัก3ตัวเลยได้มาแค่นิดหน่อยอ่ะแล้วเจนน่ะได้เท่าไหร่อ่ะผมถูกมา2ตัวเหมือนกันพี่ตานได้มานิดหน่อยอ่ะงวดเนี้ยก็เลยมาแก้บนหน่อยพี่อ่ะก็เตรียมมาเหมือนกันเจนแล้วงวดเนี้ยมาขอเพิ่มด้วยคนยังไม่มาเลยอ่ะพี่ตานผมว่าเราเข้าไปขอก่อนดีมั้ยก็ดีนะเจนขอก่อนได้ก่อนไปอ้าวสวัสดีค่ะพี่เจนพี่ตานสวัสดีค่ะน้องเมย์มาแต่วันกันเลยนะคะงวดที่แล้วถูกกันไหมคะพี่ก็ถูกครับแล้วน้องเมย์อ่ะได้มาเท่าไหร่หนูถูก2ตัวค่ะพอได้มานิดหน่อยแสดงว่ายังแม่นอยู่เดี๋ยวเราไปขอเพิ่มกันดีกว่าพี่เดือนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาพร้อมหน้ากันเลยแปลว่าถูกหวยกันใช่ไหมใช่ค่ะผมก็ถูกครับได้มานิดหน่อยพี่เดือนเมย์ก็ถูกค่ะตานก็ถูกเหมือนกันค่ะพี่ก็ถูกได้มา 20,000 วันนี้เลยมาแก้บนมัวแต่คุยเดี๋ยวคนเยอะเรารีบไปกันดีกว่าค่ะไปวันนี้รวยครับวันนี้รวยเป็นไงบ้างครั้งที่แล้วรวยไหมครับรวยจ้าเจ๊งวดที่แล้วถูกใครเขาเนี่ยพี่ถูกลอตเตอรี่มา 20,000 พี่ดีใจมากเลยนะเดี๋ยวพี่ไปขอหวยก่อนเดี๋ยวมาซื้อครับเจ๊ขอถูกวันที่1 นะครับสาธุงวดที่แล้วอ่ะได้2ตัวงวดนี้ขอ3ตัวตรงๆนะคะวันนี้มาแก้บนแล้วขอเพิ่มอีกงวดนะคะงวดนี้ลูกช้างมาแก้บนนะเจ้าแม่หนูแก้บนนะคะขอให้ถูกอีกนะคะวันนี้ลูกช้างมาแก้บนนะคะเจ้าแม่งวดหน้าขอให้ถูกอีกนะจ๊ะเห็นไหมอ่ะ3ตัวตรงๆ6ตัวก็ดีขอ3ตัวนะจ๊ะงวดนี้ใช่ผมก็อยากได้3ตัวน้อยมากหยิบหน่อยหยิบหน่อยงวดนี้นะพี่จะไปต่อทุนให้เลยงวดนี้ผมจะเล่นหนักๆอุ๊ยเจนได้แล้วพี่ตามสามตัวเลยเลขอะไรอ่ะไม่ได้หรอกพี่ไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนนะผมดูเองก็ได้เมย์ได้ยังหนูเจอแล้วสามตัวเลยหนูเจอแล้วเหรอเมย์เฮ้ยพี่เจอแล้วเอ้าผมเจอแล้วพี่เดือนได้ไปก่อนนะแล้วเหรอใช่พี่ยังไม่ได้เลยอี๋ยังไม่ได้กับเขาเลยเนี่ยขอข้างล่างแล้วกันขอ3ตัวนะจ๊ะแม่ทำไมงวดนี้ขอยากขอเย็นจริงๆเขาได้กันหมดแล้วเรายังไม่ได้อีกนี่เอ้าหายไปไหนแล้วเนี่ยครั้งก่อนเราก็เคยเห็นสรุปคนนี้เป็นผีหรือคนเนี่ยขอหวยต่อดีกว่าบอกต่อดีกว่านี่3ตัวจ้าเจ้าแม่เฮ้ยได้แล้วไปซื้อลอตเตอรี่ดีกว่านี่เหลือแค่นี้เหรอพี่เลขของฉันนี่เนี่ยเลขนี้เลยที่ผมเจอเฮ้ยเลขอะไรอ่ะไม่ดูหรอกพี่พ่อค้ารับสแกนไหมได้ครับวิพี่ได้ของพี่เลขบัญชีเดิมใช่ไหมพี่บัญชีเดิมเลยครับนี่นะผมโอนแล้วนะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วขอให้รวยนะครับโอนเหมือนกันนะคะสแกนเลยครับเรียบร้อยนะคะขอให้รวยนะครับนี่เลยเลขนี้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งได้เถอะถ้าเจ๊ถูกรางวัลที่หนึ่งนะอย่าลืมผมนะครับไม่ลืมแน่นอนจ้าขอให้พี่ถูกก่อนเถอะเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าเจ๊ถูกหวยไปอ่ะได้แก้บนหรือยังครับก็เพิ่งแก้ไปเมื่อกี้ได้ไงมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยขอเปล่าครับน้องมีอะไรบอกพี่ได้นะถ้าพี่ทำผิดอะไรอ่ะพี่จะได้แก้ไขเจ๊มีลูกสาวใช่ไหมครับใช่เจ๊มีลูกสาว2คนมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยหลายวันก่อนอ่ะผมเห็นน้องมาขอให้สอบผ่านไม่รู้เป็นไงบ้างเนี่ยลูกพี่มาบ่นไหมเหรอใช่ครับน้องเขามาถามผมและบ่นไว้ตั้งแต่วันนั้นน่ะยังไม่เห็นมาเลยเนี่ยสงสัยคงจะสอบไม่ผ่านอ่ะเลยไม่มาแก้บนเนี่ยเขาสอบผ่านนะได้คะแนนดีแถมได้ที่1ด้วยแต่ไม่ได้บอกนะว่ามาบ่นไว้อ้าว
แล้วน้องทำไมไม่มาแก้บนล่ะครับเดี๋ยวจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นนะครับและจะหาว่าไม่เตือนถึงว่าเห็นเขาบ่นว่ามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับเขาวันก่อนนะบอกว่ามีคนมาดึงขาตอนเล่นน้ำด้วยโอ้โหผมว่าเขาคงไปเตือนล่ะครับทางที่ดีอ่ะมาแก้บนด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีคนมาขอและได้ไปอ่ะแล้วไม่มาแก้บนอ่ะรถคว่ำเกือบแย่นี่ครับขอบใจจริงๆนะที่บอกพี่พี่ไม่รู้จริงๆเขาไม่ได้เล่าให้พี่ฟังพี่ขอตัวก่อนนะครับแล้วอย่าลืมพาน้องมาแก้บนนะครับได้จ้าสงสัยเจ้าแม่จะโกรธขอได้แล้วไม่ยอมมาแก้บนเนี่ยงวดเนี้ยพี่ได้เลขไวมากเลยนะใช่ไวจริงค่ะหนูก็ได้ไวได้สามตัวเลยเจ้าแม่ให้เลขเร็วมากใช่พี่เดือนอ่ะขอเลขนานมากนะงวดเนี้ยไปแซวพี่เขาของแบบเนี้ยใครเขารีบกันล่ะเจนจริงด้วยของแบบเนี้ยมันต้องใช้ความละเอียดอ่อนค่ะพี่เจนเมย์พูดถูกของแบบเนี้ยมันต้องใส่ใจในรายละเอียดบางคนคิดว่ามาถูๆแล้วก็ได้เลขมาความเป็นจริงยังมีดีเทลอีกมากมายอย่างเช่นแป้งที่เราใช้โรยและออกแรงในการถูค่า pH ที่เหงื่อในนิ้วมือหรือแม้แต่ท่าในการถูก็สำคัญนะบางคนเขาถูขึ้นถูลงส่วนของพี่ถูขึ้นลงซ้ายขวาสลับนิ้วโป้งนางกลางก้อยใช้สูตรนี้ทีไรถูกหวยทุกทีมันเกินไปไหมพี่เดือนแค่ขอหวยอ่ะใช่จริงด้วยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะศาสตร์ทุกแขนงบนโลกมีประโยชน์และเชื่อมโยงกันเจนเมตาลอาจมองว่าไร้สาระการขอหวยของไทยสามารถนำไปใช้ได้หลายสาขาวิชาขนาดนั้นเลยเหรอทั้งระดับประเทศระดับนานาชาติในต่างประเทศเขาทำงานกันแทบตายอย่างกรณีป่าอเมซอนเขาใช้นักวิชาการเข้ามาดูแลอย่างเต็มที่ส่วนประเทศไทยเรามีวิธีรักษาผืนป่าได้ฉลาดกว่านั้นยังไงล่ะคะพี่เดือนนั่นน่ะสิคะยังไงอ่ะพี่ขอเรียกวิชาการนี้ว่า spiritual method ก็คือเราเอาผ้าหลายๆสีมาพันต้นไม้ไว้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วไม่มีใครกล้ามาตัดต้นไม้หรอกว้าวนอกจากนี้การขอหวยของไทยยังมีอิทธิพลในเชิงนวัตกรรมยังไงล่ะครับพี่เดือนไม่เข้าใจอะค่ะเจนเมตาลลองมองลึกเข้าไปในแง่คอนเซปต์แล้วจะเข้าใจว่าต้นไม้เนี่ยเป็นเหมือนเซฟขนาดใหญ่ที่เก็บสมบัติไว้มากมายนั่นก็คือเลขหวยการปลดล็อกเข้าไปข้างในเราต้องใช้การถูไถซึ่งแนวคิดนี้ได้ถูกโจนาธานไอซ์ของ Apple นำมาพัฒนาเป็นฟังก์ชันสไลด์ทูอันล็อกของ iPhone แล้วเอาออกมาวางจำหน่ายทั่วโลกว้าวสุดยอดเลยครับพี่เดือนใช่ตาน่ะไม่นึกว่าพี่เดือนจะลึกขนาดนี้สุดยอดเลยพี่เดือนหนูนับถือพี่เดือนจริงๆเข้าใจกันแล้วใช่ไหมงั้นแยกย้ายเดี๋ยวไปซื้อหวยไม่ทันงั้นผมไปก่อนนะพี่เดือนได้ๆไปรีบไปซื้อหวยกันไปค่ะเฟลแม่มีเรื่องจะถามอะไรหนูหน่อยมีอะไรเหรอแม่หนูได้ไปบนอะไรที่ศาลไว้หรือเปล่าเรื่องเรียนใครบอกแม่อ่ะก็คนขายลอตเตอรี่บอกว่าหนูอ่ะเข้าไปขอเรื่องเรียนไว้จริงไหมลูกจริงค่ะแม่หนูสอบได้แล้วแล้วไปแก้บนหรือยังอ่ะลูกยังเลยค่ะแม่หนูว่าหนูทำได้เพราะหนูเก่งมากกว่าทำไมต้องไปแก้บนด้วยอ่ะฟิลทำไมพูดแบบนี้ขอได้แล้วอ่ะก็ควรไปแก้บนนะลูกฟิลแม่ถามจริงๆช่วงเนี้ยมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับหนูบ้างหรือเปล่าเรื่องแปลกก็มีนะแม่ตอนหนูนั่งข้างล่างก็เหมือนมีคนมาจ้องมองหนูตลอดนะแม่นั่นไงแม่ว่าเขามาทวงนะใช่เหรอแม่แล้วมีอะไรอีกหรือเปล่าลูกตอนนอนก็เหมือนมีคนอยู่ด้วยตลอดนะแม่แล้วทำไมไม่เล่าให้แม่ฟังหนูก็นึกว่าไม่มีอะไรหนูก็นึกว่าหนูคิดไปเองแล้วมีอะไรอีกไหมก็เรื่องวันก่อนไงแม่ที่หนูไปเล่นน้ำแล้วมีคนดึงขาแล้วพอหนูบอกทุกคนไปทุกคนก็บอกว่าหนูคิดไปเองเขาคงมาเตือนเพราะว่าหนูไม่ไปแก้บนเราควรไปแก้บนตอนนี้เลยรู้ไหมหนูบนพวงมาลัยไว้ค่ะแม่แค่นั้นเองแม่ว่าเราควรไปเลยนะลูกค่ะแม่ไปฟิลเอาพวงมาลัยไปแก้บนนะลูกแล้วบอกเขาว่าหนูสอบได้แล้วแล้วเอาพวงมาลัยมาแก้บนค่ะแม่
เซ็นแล้วค่ะแม่ต่อไปนี้อย่ามาบ่นอะไรแบบนี้อีกนะลูกอยากเรียนเก่งต้องตั้งใจเรียนลูกค่ะแม่ต่อไปนี้หนูจะตั้งใจเรียนแล้วค่ะไม่ใช่ไม่อ่านหนังสือไม่สนใจในตอนเรียนแล้วมาขอแบบนี้ไม่ได้นะลูกค่ะแม่ต่อไปนี้หนูจะตั้งใจเรียนแล้วค่ะดีแล้วลูกงั้นเรากลับบ้านกันค่ะแม่แม่พี่ฟิล์มยังไม่กลับบ้านเหรอคะวันนี้พี่ฟิล์มเลิก5โมงกลับมืดแล้วลูกค่ะแม่ฟิววันหลังอย่ามาขออะไรแบบนี้อีกนะค่ะแม่วันหลังจะไม่ทำแล้วไป